มากเพราะว่าคนต่างจังหวัดจะเดินทางมาก็ลำบากเราจะไปก็ลำบากโควิดรอบ3นี้หนักค่ะเนื้อเราเนี่ยปกติจะสั่งมาขาหนึ่งเต็มๆก็40โลอยู่แล้วเนาะแล้วก็สั่งตั้งหาพวกเนื้อต้มตั้งหาบางทีต้มก็วันละ40โลแล้วก็เนื้อออกจากขาเพื่อจะมาทำเนื้อเด็ดเดียวทำแหนมทำหม่ำก็40โลอยู่แล้วก็เยอะอยู่ค่ะแต่ทุกวันนี้นะทุกวันนี้ก็สั่งน้อยลงเราขายพวกไส้กรอกมั่มเนี่ยเราก็ขายเรื่อยๆอยู่แล้วร้านเรามันไม่มีปัญหาถึงจะโควิดอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าณอาทิตย์เนี้ยมันเงียบเกี่ยวกับโรควัวนี่แหละเนาะแต่ว่าเราเอาเนื้อวัวนี่จากเถียงเขาเชื่อนี่เขาจะมีปศุสัตว์มาออกไปให้ทางเจ้าของเถียงทุกครั้งอยู่แล้วเขามีมาตรฐานทุกอย่างค่ะของเราเนื้อจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าก่อนเชื่อเขาจะมีใบอนุญาตปศุสัตว์มาดูแลค่ะใช่ค่ะมาเจอกลัวระบาดนี่แหละมันซบเซาลงแต่โควิดปกติเราก็ขายได้นะคะไม่ใช่ว่านั้นเพราะว่าปกติคนก็มาซื้อฝากส่งลงไปให้ญาติพี่น้อง